AEC เนี่ยก็มีความหมายถึงการรวมตัวกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในเชิงเศรษฐกิจก็คงจะคล้ายๆกับทางยูโรโซนมันเป็นการรวมตัวกันของ10ประเทศนะครับในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในส่วนตรงนี้เป็น3เสาหลักที่ในเรื่องของการดำเนินงานในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็เพิ่มศักยภาพของเอเชียใต้เรานะครับผมคือการแข่งขันมันจะสูงเพราะการแข่งขันมันจะสูงในหลายด้านทั้งเศรษฐกิจการเมืองและสังคมดังนั้นเราก็เลยต้องพัฒนาเพราะฉะนั้นการจะพัฒนาได้เนี่ยสิ่งต่างๆมาได้มันต้องมาจากคนดังนั้นประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกในของชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตรงนี้ก็มีความสำคัญที่จะต้องรองรับในส่วนตรงนี้ด้วยครับบุคลากรเนี่ยเรารู้ว่าบทบาทหน้าที่เราเนี่ยคืออะไรแล้วเราได้ทำบทบาทหน้าที่ของเราตรงนั้นดีหรือยังแล้วถ้าเกิดทำดีแล้วเรามีความรู้ตรงนั้นเพียงพอไหมถ้าไม่มีความรู้ไม่เพียงพอเราจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเพื่อจะนำมาสู่ของการสร้างงานให้มันเพิ่มคุณค่ามากขึ้นเคยได้ยินค่ะเคยได้ยินมาบ้างเคยได้ยินนะแล้วก็จากการที่สอบถามคนที่เกี่ยวข้องเห็นว่าค่อนข้างที่จะมีความน่าสนใจได้ยินเพราะว่าเป็นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำตรงนี้ด้วยตั้งขึ้นมาเพื่อจะวัดความรู้ความสามารถของบุคลากรของเราว่ามีความรู้ความสามารถทางไอซีมากน้อยขนาดมันน่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะมาเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกระทรวงทำในด้านไอซีทีก็ดีนะคะเพราะว่าบุคลากรจะได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถแล้วก็ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ของแต่ละบุคคลนะคะสิ่งนี้ในนามของนักทรัพยากรบุคคลก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากน่าจะมีการทำแบบนี้ทุกๆประเภทตำแหน่งแล้วก็ทุกๆสายงานเห็นชอบด้วยว่าในการที่จะพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพเนี่ยมันจำเป็นต้องมีมาตรฐานในเรื่องของการปฏิบัติพี่คิดว่าผ่านค่ะผมคิดว่าผ่านแน่นอนครับแน่นอนครับมั่นใจว่าผ่านก่อนที่จะใช้ร่างมาตรฐานในส่วนนี้นะคะก็อยากจะให้มีการจัดฝึกอบรมหรือว่าประชุมชี้แจงเพื่อที่จะทำความเข้าใจของบุคลากรในสำนักงานนะตรงนี้ผมคิดว่าทางศูนย์ ICT จะต้องทำงานเชิงรุกนะครับต้องประชาสัมพันธ์ในทุกระดับเช่นอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเมื่อเรามีมาตรฐานแล้วเนี่ยเราคงไว้มันเป็นการดีเราจะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นแต่การนำไปใช้นี่ก็ต้องไปดูแต่ละตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นประโยชน์ของบุคลากรเนี่ยมักจะได้ความรู้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะถ้าหากว่าเขาทำงานไปในระยะหนึ่งนะแล้วเขาทำงานตามมาตรฐานเนี่ยแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจจนกระทั่งที่เกิดเป็นทักษะประกอบในเรื่องของการบูรณาการกับการทำงานเขาได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีกับบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมมาตรฐานตรงนี้มันจะศักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ยแสดงว่าทุกกลุ่มเป้าหมายต้องนำไปใช้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นต้องนำมาเป็นตัวชี้วัดผลการทำงานนำเป็นตัวชี้วัดของผลทำงานของค่าการทุกระดับแล้วก็นำไปสู่ของการที่เรานำไปใช้เสร็จแล้วนำไปสู่ของการปรับเลื่อนตำแหน่งอะไรเงี้ยเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนอย่างเงี้ยอะไรที่มันเกิดผลประโยชน์กับตัวคนคนนั้นแล้วเขาจะนำไปใช้มากขึ้นจัดทำมาตรฐานทักษะด้าน ICT ของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เริ่มดำเนินการขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2554ซึ่งได้ผ่านกระบวนการตามหลักวิชาการโดยการสำรวจรวบรวมทักษะความรู้ด้าน ICT ของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต่อจากนั้นได้ดำเนินการยกร่างมาตรฐานทักษะด้าน ICT ขึ้นและนำเข้าสู่การสัมมนาเพื่อปรับปรุงและแก้ไขร่างมาตรฐานทักษะด้าน ICT ใน3กลุ่มคือกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปกลุ่มผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มฝ่ายและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหลังจากที่เราได้ร่างมาตรฐานทักษะ ICT ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเราได้ดำเนินการกลับไปทำประชาพิเคราะห์ใน3กลุ่มที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งจากกระบวนการดังกล่าวในขั้นต้นทำให้เรามั่นใจได้ว่ามาตรฐานทักษะด้าน ICT ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีความเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทำมาตรฐานทักษะด้าน ICT ของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมขึ้นเพราะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกิจหนึ่งของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมก็คือการเสริมสร้างและสนับสนุนการสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรด้าน ICT ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมประกอบกับในปัจจุบันเนี่ยเราจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเนี่ยปัจจัยหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการสำคัญที่จะส่งเสริมให้บุคลากรของเราเนี่ยมีศักยภาพที่จะตอบสนองการทำงานในภาพรวมขององค์กรนะคะแล้วก็ในการสร้างมาตรฐาน ICT ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมในการสนับสนุนให้เกิดการสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรด้าน ICT ของกระทรวงยุติธรรมพูดถึงในยุคปัจจุบันนี้นะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือในการที่ประเทศไทยของเรานะครับกำลังจะก้าวเข้าสู่ AEC เพราะฉะนั้นเรื่องการเตรียมความพร้อมของบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมากนะครับแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นให้ความสำคัญกับทางด้าน ICT เพราะเห็นว่าเป็นส่วนเล็กๆของส่วนราชการแต่ว่าในระยะเวลารวดเร็วเนี่ยทำให้ ICT เนี่ยได้เดินคู่ขนานไปกับงานเป็น business core ของทุกๆหน่วยงานของทุกๆกระบวนการของงานเนี่ยโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเองจะเป็นต้องทำมาตรฐานทักษะทางด้าน ICT นะครับซึ่งเราเองเนี่ยได้ทำทักษะไปได้2ทางครับทางที่1คือทางด้านบุคลากรทางที่2ก็ด้านการฝึกอบรมเพราะฉะนั้นทั้ง2ส่วนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต่อไปนี้เนี่ยเราจึงจะเป็นที่จะต้องขยายผลองค์ความรู้ในการทำทักษะทางด้าน ICT เนี่ยไปสู่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรนะที่เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งแล้วก็อยากจะฝากถึงข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมทุกคนครับที่เกี่ยวข้องว่าอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะนำไปสู่ในสิ่งที่ดีแล้วก็ในภาวะปัจจุบันเนี่ยกระทรวงยุติธรรมเราเองนี่นะครับไม่สามารถก้าวสั้นๆเพื่อข้ามภูเขาเพียง2ก้าวได้นะครับเราต้องเสี่ยงที่จะกระโดดเพราะนั้นการกระโดดที่สำคัญที่สุดคือเราต้องร่วมแรงกันในการทำกิจกรรมนี้โดยเฉพาะทางด้าน ICT จะเป็นบทบาทสำคัญมากที่คู่ขนานกับ Business Core ของเราถึงจะทำให้กระทรวงเราอยู่รอดได้แล้วก็ฝากความหวังไว้กับพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณมากครับLiving together, we had our ups and downs, but you know that we weathered the storm. And if we ever had some fights, they always end up in a quiet storm. Warm in the bathroom, a little bit of heat, like a little bit of spice. I know two people got along all the time, alright. So let's stay together like an Al Green song, 'cause you always do make me feel brand new. And I'll always be loving you, my baby boo. Not only do I think that you're sexy as hell, but you're independent, strong-willed, hard-working, and you like it, yeah.